ูชอบเขาว่าแบบหนูข้างรักเขาว่าแล้วมันได้มีโอกาสในการคุยแล้วอ่ะคือมันมีโอกาสในการคุยแล้วแบบมันได้คุยแล้วแบบแล้วเขาก็มาทำเหมือนแบบหนูคิดเองนั่นแหละหนูจะคิดเองแต่แบบเออมันก็แบบมันก็มีความแบบนั่งร้องไห้เรียนไซแอนอยู่ไม่เรียนนั่งลงไปมุดไปใต้โต๊ะนั่งร้องไห้ม.2อืมมีกี่คนเหรอถ้านับคนคุยนะบอกเลยครับแฟนคนแรกเนี่ยป.6ทำอะไรหนูไปคือตอนนั้นอะจำได้ว่าไปเข้าค่ายแล้วเข้าค่ายเนี่ยเขาจะมีพี่ RST ใช่ไหมจะมี RST คือแบบเขาเรียกว่า Rover Service Team ใช่ไหมก็จะเป็นแบบที่ดูแลประจำห้องประจำห้องนี้จะมี2คนนึงจะมี2คนก็แบบว่าแล้วเราก็ไปชอบพี่คนหนึ่งแต่พี่คนนั้นฮอตมากแบบหลายคนจีบเราก็แบบโอเคจีบไม่ติดไม่เอาก็ได้ไหนไม่เอาไม่คุยก็ได้เออจนแบบมีคนที่สองแล้วก็ไปจีบไม่ได้จีบเราก็ตอบนี่เราตอบคนตั้งแต่ป.6ไม่รู้อะไม่รู้ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะแต่คือตอนนั้นมันแบบก็คุยแล้วก็พูดกันแป๊บเดียวนะพูดแป๊บเดียวเป็นแฟนกันแล้วงงเลยตอนที่กำลังคิดว่าอะไรวะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คุยไปสองอาทิตย์เลิกเลยหนูบอกเลิกเลยคือไม่ถามอาทิตย์เองเขาก็เอาตุ๊กตาหมีมาง้อหนูก็ไม่คืนดีหลังจากนั้นก็คือมองหน้าไม่ติดเลยคือแบบพอโตขึ้นมาแบบทำอะไรลงไปอ่ะคือทำอะไรลงไปก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็แบบว่าอืมใช่ประมาณนั้นพอขึ้นหน่อยต้นใช่ป่ะเราอ่ะก็ไปชอบพี่คนหนึ่งเราเรื่องนี้จะเล่าแล้วแบบคนที่เราทำให้เราแบบคลั่งรักคนนี้ตอนม.1คือแบบเขาเป็นลูกพี่น้องกับเพื่อนเราเราชอบเขามากชอบมากแบบกี้ทุกอริยาบทคือคลั่งรักของจริงอ่ะคนนั้นนะคือคลั่งรักแบบชอบคือเขาจะพกพระคือพอม.1เราก็จะได้มาเรียนฝั่งเดียวกับพี่ม.8ใช่ปะคือถ้าประถมอ่ะมันจะเรียนฝั่งอนุบาลซึ่งคือโรงเรียนมันจะมี2ฝั่งมันจะมีแบบโซนแบบพื้นที่เป็นฝั่งของเด็กมัธยมแล้วก็ข้ามสะพานไปข้างหลังก็จะเป็นแบบโซนแบบพวกสระว่ายน้ําแบบพวกของในอนุบาลเด็กป.ต้นป.ปลายแล้วก็พวกแบบไม่ได้ล้อคันจมูกแล้วก็เป็นพวกสนามนู่นสนามนี่เลยพอเราได้มาเรียนม.1ใช่ปะเราก็ชอบเขามากเลยชอบแบบเวลาอะไรวะตอนนั้นแบบเหนียวมันจะมีไวรัลเหนียวไก่อะไรสักอย่างอ่ะใครเอาเหนียวไก่อะไรสักอย่างจำได้ปะมันจะมีไวรัลเหนียวไก่ที่มันหายอะไรหรือเปล่าสักอย่างนึงอ่ะที่มันคลิปอ่ะแล้วคือวันนั้นเราก็พักเช้าแล้วก็ไปซื้อคือข้าวเหนียวไก่ที่มาลีอร่อยมากตอนนั้นนะจำได้แล้วก็เขาก็ซื้อเคฟอยู่อะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาแล้วก็เดินไปซื้อเหนียวไก่เราไม่ได้ลุกขนาดแบบเข้าไปลุกก็ขนาดนั้นคือเราเป็นคนขี้เขินมากขี้เขินแต่ว่าคือก็ต่อแต่เป็นคนขี้เขินทุกคนก็น่าจะรู้ว่าหนูเป็นคนขี้เขินแต่ว่าแบบเหนียวไก่เนี่ยแล้วคือวันนั้นอ่ะเราก็ซื้อเหนียวไก่ใช่ไหมแล้วเราก็พูดเอคลิปไวรัลเนี่ยเพื่อให้เขาอ่ะได้ยินและให้เขาสนใจเพราะเรารู้ว่ามันเป็นไวรัลช่วงนี้เราก็เลยจะพูดแล้วเราก็หวังว่าให้เขาไปหันมามองแล้วเขาก็หันมามองแล้วเว้ยแต่เขาก็หันมามองเราเฉยมองเราแต่คือเขาก็รู้แหละเพราะว่าหนูไปบอกเพื่อนว่าแบบเฮ้ยชอบพี่คนนี้ประมาณนั้นแล้วก็ประมาณนั้นแล้วมีอะไรวะอ๋อเราน่ากลัวแบบพี่ตอนที่แบบว่าได้เบอร์เขามาคุกคามมากเลยอ่ะเราคุกคามมากเลยคือเราได้เบอร์เขามาเราก็แกล้งโทรไปแล้วก็ไม่พูดแค่อยากได้ยินเสียงเขาน่ากลัวปะน่ากลัวเหมือนกันนะพอกลับไปคิดมันก็คือความผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะลงทะเลไปแต่ว่ามันจะมีช็อตนึงคือเขาไปแลกเปลี่ยนแคนาดาใช่ไหมเขาไปแลกเปลี่ยนแคนาดาแล้วแบบว่าเราก็แบบได้มีโอกาสคุยกับเขาช่วงนั้นคือตอนนั้นน่าจะขึ้นม.2แล้วเคยเล่าไปแล้วเปล่าไม่รู้จำไม่ได้ตอนไปขึ้นม.2มันน่ากลัวแต่ว่ามันนานแล้วไง
แย่จริงยอมรับเลยเนี่ยทุกคนได้เห็นมุมที่แบบว่าหนูน่ากลัวคือม.สองไม่ใช่จะตามไปไม่ใช่จะตามไปเรียนคณะนาหมายถึงว่าม.สองเราก็ได้คุยอะไรเงี้ยเราก็คุยแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงคือตอนนั้นมันจะมีแบบความที่แบบว่าคือถ้าเราคุยกับคนคนหนึ่งแล้วแบบว่าเขาแบบเขาส่งรูปมาให้ดูว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วรู้สึกแบบอุ๊ยน่ารักแบบอุ๊ยบอกตลอดเลยว่าแบบทำอะไรอยู่มีส่งรูปมาด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะคิดแล้วว่ามีใจหรือเปล่า มีใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ส่งรูปมาตอนเขาอยู่แคนาเขาก็นั่งเล่นเขาก็ส่งรูปมาเขากินนู่นเขาก็ส่งรูปมาแล้วแบบหรือเราคิดไปเองว่าก็คุยไปสักพักหนึ่งสักพักเขาก็หายไปปุ๊บเราก็แบบเอ๊ทำไมหายไปคือตอนนั้นเราอยู่ดีก็หายไปไม่ตอบแชทแบบเป็นวันเลยเนี่ยแล้วก็ไปนั่งเล่นทวิตใช่ไหมคือเราก็มีโซเชียลเขาอะไรเงี้ยพวกเขาฟอร์ไอจีหนูด้วยนะฟอร์ป่าววะฟอร์ไอจีหรือทวิตไม่รู้จำไม่ได้แล้วตอนนั้นอะแล้วแบบว่าแล้วก็ฟอร์ของเขาทุกอย่างของเขาอะทุกโซเชียลมีเดียที่เขามีอะแบบว่าแล้วเราก็เห็นว่าแบบเขาโพสต์ว่า honey toast แล้วก็เป็นรูปหน้าเขินเลยแล้วก็ honey toast อะไรวะแล้วเราก็เห็นรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเช็คอินที่ร้าน sweet cafe ที่เป็นร้านดังๆมากๆในโคราชสมัยนั้นนะสมัยแบบของหวานคือร้านนี้อร่อยอะไรเงี้ยแล้วร้านนี้ honey toast ก็ดังแล้วเราก็แบบเราก็เชื่อมโยงรีเลทว่า honey toast กับพี่คนนี้เช็คอินร้านนี้มันน่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงแล้วเราก็สักพักหนึ่งพี่ผู้หญิงเขาก็ลงรูปเขาไปถ่ายที่สวีทคาเฟ่แล้วก็แคปชั่นเป็นธงแคนาดาทุกคนเข้าใจป่าวว่าหนูชอบเขาว่าแบบหนูข้างรักเขาว่าแล้วแบบได้มีโอกาสในการคุยแล้วอะคือมันมีโอกาสในการคุยแล้วแบบมันได้คุยแล้วแบบแล้วเขาก็มาทำเหมือนแบบหนูคิดเองนั่นแหละหนูจะคิดเองแต่แบบมันก็แบบมันก็มีความแบบนั่งร้องไห้เรียนไซแอนอยู่ไม่เรียนนั่งลงไปมุดไปใต้โต๊ะนั่งร้องไห้ม.2ร้องไห้หนักมากแบบเฮ้ยวายเพื่อนที่นั่งข้างก็บอกว่าเบาๆเดี๋ยวที่เชื่อเห็นอะไรเงี้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วคือแบบมันมีช็อตหนึ่งเลยคือแบบหนูก็จะมีแสดงงานใช่ป่ะแล้วแบบหนูก็บอกตอนนั้นตอนที่ยังไม่ได้แบบเขาหายไปนะเราก็คุยแล้วไอ้เนี่ยประชุมอยู่ห้องโสดอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่เขาพูดว่าห้องโสดแล้วคนโสดปะอย่างเงี้ยพวกคิดว่าหนูคิดไปเองหรือว่าเขาตอบวะคือเขาตอบของจริงเขาตอบหนูไม่ได้คิดไปเองหรอใครจะมาพูดแบบห้องโสดแล้วคนโสดปะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ปะตอบไหมตอบสิตอบใช่ไหมตอบทำไมถึงทำแบบนี้ค่ะคุณบีแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ชอบแหละเพราะว่าเขามีแฟนเรียบร้อยแบบเป็นตัวเป็นตนแสดงความยินดีกับพี่ด้วยค่ะพี่ขอให้พี่รักกับแฟนนานๆค่ะถือว่าพี่เป็นรักแรกพอถ้าจริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่ต่างจากใครที่ฉันเป็นจากวันนั้นหัวใจรู้สึกชัดเจนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงใช่ฝันไปได้พบจึงเข้าใจมีอยู่จริงเพลงมันก็มาได้พอดีเหมือนกันเนาะ